สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับย่างเข้าสู่ตอนที่สามแล้วนะครับของบทความเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีและการค้ายาเสพติดนะครับซึ่งตอนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุนะครับหรือว่าคำอธิบายว่านะทำไมราชวงศ์จักรีนะครับกษัตริย์ภูมิพลซึ่งถือว่านะก็อยู่ในฐานะที่ดีนะครับเชื่อกันว่าบริสุทธิ์ผุดพองถึงต้องมาค้ายาเสพติดแล้วในส่วนที่สองนั้นก็พูดถึงเครือข่ายต่างๆที่มาที่ไปนะครับย้ำไปที่นะสองเส้นทางการขนสายสินค้านะครับขนผลิตแล้วก็ขนส่งสินค้านะครับเส้นทางสายที่สามนะครับสำหรับตอนนี้แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะถึงให้จบไปเลยนะครับเส้นทางสายที่สามเนี่ยเส้นทางสายมะลิบัวปลาเวียงแหงแม่แตงแม่ริมนะครับฟินดิบและเฮโรอีนและยาบ้าจากโกกั้งและโดยส่วนหนึ่งก็มาจากโครงการหลวงในดอยอ่างขางในเส้นสายนี้เส้นทางนี้ทางวังเปิดโอกาสให้แก่ผลประโยชน์ของตำรวจภูธรภาค5นะครับเมื่อกี้สายที่1นั้นเป็นของสมเด็จย่าแล้วก็ให้ฟ้าหญิงองค์เล็กนะครับสายที่2นี่เป็นของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งตอนนี้ให้พระเทพเป็นคนดำเนินการสายที่3นี่ตำรวจภูธรภาค5นะครับรวมทั้งนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์และเครือข่ายระยะเสพติดสายนี้ราชินีสิริกิติ์ก่อนป่วยได้เป็นผู้ดูแลจัดสรรนะแบ่งประโยชน์แบ่งปันผลประโยชน์ด้วยตัวเองนะครับนะคำมีคำอธิบายในวงเล็บว่าก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนในราชสำนักนั้นไม่สามารถที่จะค้ายาเสพติดโดยลำพังเองได้ต้องอาศัยเครือข่ายที่มีเอกสิทธิ์เช่นทหารและตำรวจทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการขนย้ายโดยเจ้าได้แบ่งปันผลประโยชน์แก่ทหารและตำรวจเหล่านี้ด้วยเพื่อให้ผิดไปด้วยกันจะได้ร่วมกันปกป้องนะครับส่วนการช่วยเหลือเมื่อมีคนในกระบวนการถูกจับทางวังก็ได้จัดให้องคมนตรีที่เป็นอดีตประธานศาลฎีกาทั้ง4คนคือนายชาญชัยลิขิตจิตถะนายจำรัดเขมจารุนายอัธนิติดิษฐะอำนาจและนายสุภชัยผู้งามเป็นคนสั่งการไปยังอธิบดีผู้พิพากษาในชั้นต่างๆเพื่อช่วยให้พ่อค้ายาเสพติดในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พ้นผิดชื่อเกี่ยวข้องบุคคลหลายท่านนะครับถ้าท่านจะฟ้องร้องเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับตัวผมเองนะครับเอาข้อความเหล่านี้มาให้สังคมได้นะรับรู้เพราะมันอยู่ในพับลิกโดเมนแล้วก็มาชวนคิดชวนคุยว่าเอ๊ะเป็นไปได้จริงหรือไม่บุคคลที่กล่าวมาเนี่ยมีตำแหน่งสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับเขาได้ทำจริงหรือนะครับซึ่งก็อยากจะเรียกร้องให้สังคมนะทั้งในประเทศไทยและต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับเข้ามาพิจารณาด้วยนะครับว่ามาสอบสวนด้วยว่าความจริงมันคืออะไรเพราะยาเสพติดนั้นเป็นฆาตกรรมนะครับข้ามชาติเลยนะครับเป็นเรื่องที่ทำร้ายผู้คนจำนวนมหาศาลนะครับยาเสพติดในเส้นทางนี้นายตำรวจที่มีสายสัมพันธ์กับทางวังที่มีอำนาจและอิทธิพลในตำรวจภูธรภาค5ลำเลียงสู่จังหวัดลำปางผ่านขบวนการของอดีตสจ.ฮอดออดออดนะครับหรือนายพนมทรัพย์อเนกโดยใช้รถตราโล่ของตำรวจและรถของนายพนมที่เป็นเจ้าของกิจการขนส่งหอจกลำปางรุ่งเรืองทรานสปอร์ตนะครับเป็นรถขนยาจากนั้นก็จะประสานกับคนไทยในคนในขบวนการของพรรคประชาธิปัตย์ที่ค้ายาเสพติดอีกหลายคนและยาเสพติดที่มาจากภาคเหนือจะมาสิ้นสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยาจะถูกขนมาพักและขยายให้เครือข่ายค้ายาที่ร้านขายอาหารร้านอาหารนะครับเพื่อเดินทางใกล้กับสวนโมกนะโมกขพลารามพลารามนะครับในส่วนข้อสังเกตในกรณีของสจ.ออดหรือนายพนมทรัพย์อเนกที่ได้ร่วมกันค้ายาเสพติดกับนายเล่าตาแสนลี่ลูกน้องคนสนิทของนายจางซีฟูหรือว่าขุนศาสตร์ราชาเฮโรอีนระดับโลกรวมทั้งลูกชายของนายเล่าตายอีก2คนได้เคยถูกจับเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันค้ายาเสพติดโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน2544จนถึงปลายปี2546แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาได้ตัดสินยกฟ้องคนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งที่มีพยานและหลักฐานมัดตัวคนเหล่านี้อย่างแน่นหนานะครับนี่นะครับนี่เป็นภาพของจางซีฟูขุนซานะครับผมเพิ่งจะเห็นหน้าเห็นตาคราวนี้เองนะครับชื่อใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วก็นายเล่าตาแสนลี่นะครับทางขวามือซึ่งโดนจับแล้วก็ปล่อยนะครับ
เอาละสิยุ่งละสิคนดีสีนะสีปัตตานีหรือสีสุราษฎร์นะเอายาเสพติดกับสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งตอนนี้เป็นพระอยู่นะครับอีกคดีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ10 กว่าปีก่อนคือญาติสนิทของนายสุเทพเทือกสุบรรณชื่อณรงค์เสมียนเพชรที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเพื่อนเดินทางเป็นประธานวัฒนธรรมอำเภอชายาและวายาจักจักรวัฒนทานน้ำไหลหรือสวนโมกและยังเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันใกล้สวนโมกขลาพระโมกขพลารามเป็นเจ้าของรีสอร์ทและโรงแรมรวมทั้งสวนปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกตำรวจแกะรอยและตามจับยาเสพติดได้ที่ร้านเพื่อนเดินทางและในขณะที่ญาตินายสุเทพถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพักได้มีส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์2 คนคือนายชำนิศักดิเศษและนายเทพไทยเสนพงศ์มาติดต่อกับตำรวจจากนั้นตำรวจก็เปลี่ยนหลักฐานจากยาเสพติดให้เป็นมันสำปะหลังแทนทั้งที่ของกลางที่ตำรวจจับได้ในร้านอาหารเป็นยาเสพติดทำให้ญาตินายสุเทพรอดตัวไปแต่คนในพื้นที่ทราบกันดีนะครับว่าร้านอาหารเพื่อนเดินทางและปั๊มน้ำมันที่นายสุเทพเทือกสุบรรณและญาติเป็นเจ้าของคือศูนย์กลางของการกระจายยาเสพติดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงส่วนการค้ายาในปัจจุบันนายณรงค์เสมียนเพชรได้ให้ลูกน้องคือผู้ใหญ่หยัดเป็นคนดูแลนะครับส่วนพระราชกรณียกิจของสิรินธรเมื่อเดินทางมาในสถานที่ใกล้เคียงก็จะแวะมากินอาหารที่ร้านอาหารเพื่อนเดินทางทุกครั้งโอ้ยไม่น่าล่ะครับสุเทพถึงมีบทบาทกับกปปส.แล้วก็เราดูภาพเก่าๆนะครับรับใช้ใกล้ชิดใกล้เคียงกันพลเอกเปรมสุเทพนะครับแล้วก็กลุ่มส.ส.นายบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยครับมีรูปอยู่รับใช้ใกล้ชิดกันเลยสนิทกันเลยเอาละสินี่รูปใครเนี่ยณรงค์เสมียนเพชรนะครับเจ้าของร้านอาหารเพื่อนเดินทางประธานวัฒนธรรมอำเภอชายาแล้วก็วายาจักรวัฒนทานน้ำไหลที่สวนโมกด้วยเหลืองอ้อยเลยนะครับเอานี่นะครับยังมีอีกคดีหนึ่งที่ตำรวจได้จับตัวนายคงจำได้นะครับอูริวบกังนะครับพ่อค้ายาเสพติดระดับโลกอีกรายหนึ่งนะจับได้ที่พัทยาเมื่อ2 พฤศจิกายน 2549โดยก่อนที่ตำรวจพัทยาจะนำตัวนายอูริไปฟ้องศาลนายอูริควูฟกังก็หายตัวไปจากโรงพักอย่างไร้ร่องรอยสำหรับคดีนี้ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวของนายอูริควูฟกังมีข่าวว่าได้ถูกลงโทษแต่จริงๆแล้วไม่มีใครถูกลงโทษเลยเป็นเพียงข่าวเพื่อหลอกประชาชนเท่านั้นและนายตำรวจเหล่านั้นมีข่าวว่าได้เงินไปคนละหลายล้านบาทครับอูริควูฟกังนะครับแหมดูอย่างนี้ดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดนะครับมาแล้วนะครับความร่ำรวยของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับเขาสืบกันมาแล้วเอาโยงกันมานะครับเชื่อไม่เชื่อพี่น้องนะครับพิจารณาดูนะครับส่วนยาเสพติดอีกสายหนึ่งบางส่วนถูกผลิตในประเทศมาเลเซียส่งเข้าไทยที่ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกนะครับจังหวัดนราธิวาสมีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายสุรเชษฐ์แวอาแซนะครับและน้องชายนายสุรเชษฐ์ที่ชื่อนายอาชิเวอาแซโดยคนผู้นี้เป็นหัวหน้ากลุ่มกองกำลังติดอาวุธเป็นกลุ่มที่คุ้มครองการลำเลียงทั้งยาเสพติดอาวุธสงครามและน้ำมันเถื่อนจากนั้นก็ประสานงานในการขนส่งโดยร่วมมือกับรถของห้องเย็นแพปลาสมบัติในจังหวัดปัตตานีและยาเสพติดจากมาเลเซียนี้จะขายกันในบริเวณ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลาเป็นต้นนะครับและมักจะไม่ข้ามเขตแดนไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีและพ่อค้ายารายใหญ่คนหนึ่งในเขตนี้มีชื่อว่านายเส่งมีตำแหน่งเป็นสจ.นราธิวาสในปี2553นะครับมีรูปประกอบนะครับสสส่วนใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ล้วนร่ำรวยมาจากการค้ายาเสพติดเช่นนายอภิชาติสุภาแพ่งไกรรงสุวรรณคีรีสุเทพเทือกสุบรรณถาวรเสนเนียมชำนิศักดิเศษเทพไทยเสนพงศ์สุรเชษฐ์แวอาแซนิพนธ์บุญญาภณีเป็นต้นโดยส.ส.พวกนี้ที่มีกิจการค้าเป็นของตัวเองในธุรกิจอื่นๆก็ล้วนได้เงินทุนมาจากการค้ายาเสพติดและของเถื่อนทั้งสิ้นเช่นนายนิพนธ์บุญญาภณีที่มีโรงงานผลิตปลาโอใหญ่โตและทีมฟุตบอลสงขลายูไนเต็ดครับนี่ภาพนาย3 คนนะครับมีนายสุชาติสุภาแพ่ง
ไตรรงค์สุวรรณคีรีแล้วก็บันถาวรเสนเนียมแล้วคนสุดท้ายข้างล่างก็คือนิพนธ์บุญญามณีครับครับคนดีทั้งนั้นนะครับเอานี่มาถึงสุรินทร์พิษสุวรรณเลยนะเนี่ยเอาไปดูกันสินะครับส่วนที่ดินสวนปาล์มหลายพันไร่ที่เนิน491ในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่มีนายสุเทพเทือกสุบรรณนายสุรินทร์พิษสุวรรณนายชำนิศักดิ์ดิเศษเป็นเจ้าของก็เป็นสวนปาล์มที่ได้ทุนมาจากการค้ายาเสพติดอีกเช่นกันเอาละเกี่ยวมากน้อยแค่ไหนก็นะครับมีชื่ออยู่นะครับก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องไปพิจารณาไปค้นคว้าต่อนะครับผลประโยชน์ของยาเสพติดในเส้นทางสายนี้สายที่3เนี่ยนะครับนอกจากตัวใหญ่ๆ ในตำรวจภูธรภาค5และตำรวจในขบวนการแล้วราชินีสิริกิติ์ก่อนป่วยยังได้แบ่งให้กับตำรวจของวังคนอื่นๆด้วยเช่นพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคคุณอาคมกำลังนะครับฉายไฟใส่นะครับตัวนี้นะครับสล่างบุญนาคและอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญและในเส้นทางสายนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตำรวจได้ร่วมมือกับโจด่านช้างในการขนยาเสพติดแต่โจด่านช้างพลาดถูกตำรวจอีกสายไล่ตามนะไล่ตามจนโจด่านช้างหนีไปติดอยู่ที่กระท่อมกลางน้ำในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีตำรวจล้อมไว้หมดทำให้โจด่านช้างติดต่อขอมอบตัวเมื่อเป็นดังนั้นพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคจึงได้นำทีมเข้าไปควบคุมตัวแต่เมื่อถึงกระท่อมกลางน้ำโดยตำรวจ